ร่วมทำสนับสนุนรายการโดยโซทิสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศฝรั่งเศสให้คุณสัมผัสได้ถึงความงามและการดูแลจากสปาชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโทร092-327-4938Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ098-936-1800ห้างทองอุเทนอยุธยามีบริการออมผ่อนทองและงานสั่งทำทองฝีมือดีตั้งอยู่ที่สาขาเกาะเมืองอยุธยาอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035-324-233สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2559พบกับรายการร่วมทางร่วมธรรมได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะสุขภาพดีกับไวส์ค่ะกดิฉันดร.ดรัญพัฒน์วิชาวุฒิดร.รัชภูมิวิชาวุฒิครับค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามเนี่ยเราก็จะมาแนะนำท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการช่องทางการรับชมรายการเราก่อนนะคะครับสามารถที่จะรับชมนะครับได้ทาง WBTV นะครับที่กล่อง GMMZ ช่อง175กล่อง PSI หมายเลข239กล่อง CTH ช่องหมายเลข870กล่อง InfoZ กล่อง ThaiZ กล่อง IdeaZ กล่อง RioTech ที่หมายเลข189นะครับค่ะและนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมก็สามารถรับชมสดผ่านมือถือของท่านนะคะที่ www.stationg.com/wbtv หรือชมสดผ่านเว็บไซต์นะคะที่ www.wbtvonline.com นอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นนะคะหรือว่าติชมรายการได้ที่ www.facebook.com/thailandtaximagazine ค่ะอันนี้ก็หรือว่าจะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0853447343หรือ026757696ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางการรับชมรายการร่วมทางร่วมธรรมกับเรานะคะในช่วงแรกค่ะในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างคะโอ้วันนี้คงจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องไม่หนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องความงามนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับมีการทดลองการศึกษาในเรื่องของสเต็มเซลล์โอ้สเต็มเซลล์นี่ได้ยินว่าเป็นเรื่องของการสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยรักษาโรคด้วยแล้วก็ในเรื่องของความงามด้วยในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องประเด็นที่สเต็มเซลล์จะมารักษาที่เกี่ยวกับความงามนะครับผมครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมีทั้งสเต็มเซลล์ที่จากสัตว์แล้วก็จากพืชแต่จริงๆวันนี้ที่อยากจะคุยถึงเนี่ยเป็นสเต็มเซลล์ที่จากพืชเพราะว่าอย่างที่มันจะมีการศึกษาอะไรต่างๆนี่เยอะมากเลยนะครับในสเต็มเซลล์เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มีขั้นตอนการศึกษาถึงขนาดที่ว่าผู้ได้รับผู้ที่ทำการศึกษาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลเลยนะครับก็เป็นท่านโปรเฟสเซอร์อเล็กซิสคาร์เรลกับทางด็อกเตอร์นีแฮมนะครับซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตัวสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์นี่มันใครๆก็พูดแต่เรื่องของสเต็มเซลล์แต่ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันมีชื่อที่เป็นไทยง่ายๆไหมคะอ๋อก็คือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดนะครับเซลล์ต้นกำเนิดครับเซลล์ต้นกำเนิดก็คือเซลล์เป็นเซลล์ตัวอ่อนที่เริ่มต้นแล้วก็จะเหมือนกับมีการพัฒนาที่จะไปเป็นส่วนต่างๆของเซลล์ในร่างกายเรานะครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็อันนี้คือเป็นช่วงแรกๆนะคะแล้วสเต็มเซลล์นี่ราคาเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ต้องเพราะว่ามันในกระบวนการที่จะต้องดูแลสเต็มเซลล์เนี่ยต้องใช้กระบวนการแล้วก็เทคนิคแล้วก็ความปลอดภัยความสะอาดต่างๆนี่ที่สูงมากก็เลยทำให้ตัวคอสอะไรต่างๆหรือต้นทุนของการที่จะเตรียมตัวสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะออกมาในส่วนของที่จะมีการเติมหรือว่าใส่แรงต่างที่เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ลงไปเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงไปด้วยนะครับ
ครับส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์ที่จะมาจากพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะที่มาใช้ในวงการที่เกี่ยวกับเรียกว่าอุตสาหกรรมความงามนะคะค่ะในช่วงถัดไปนะคะช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมาคุยเต็มรูปแบบสำหรับสเต็มเซลล์ที่เป็นสเปย์นะคะสเปย์สเต็มเซลล์จากพืชนะคะซึ่งเป็นจากกุหลาบเทือกเขาแฮปแอลนะคะติดตามรับชมในช่วงหน้าค่ะโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์092-012-8920สนับสนุนรายการโดย www.itmaeban.comสถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ098-469-9593และ090-970-2251บริษัทกิจจาวัตปั๊มเอนจิเนียริ่งจำกัดเป็นผู้ผลิตและนำเข้ากลุ่มสินค้าประเภทปั๊มน้ำที่ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลระบบชลประทานและในหน่วยงานราชการสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร061-650-9879 02-894-6688-89 หมายเลขแฟกซ์02-894-6687สหกรณ์เป็นของท่านบริการเป็นของเรารวดเร็วปลอดภัยตรวจสอบได้โทร1661ศูนย์วิทยุแท็กซี่สยามรถสวยรถดีต้องรถแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่สยามจำกัดโทร02-944-5290 084-911-9956ท่านที่มีปัญหาเหล่านี้สายตาสั้นสายตายาวแสบตาแพ้แสงตาแห้งน้ำตาไหลตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสกัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ098-554-6595ลีจูริสมาลีนนาโนสเปย์สเปรย์น้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นวิตามินอนุภาคนาโนและสเต็มเซลล์กุหลาบจากเทือกเขาแอลป์เพิ่มความสดชื่นและกระจ่างใสได้ตลอดทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazada หรือโทร095-365-5299 095-365-5300ยาสีฟันเดนทันไวส์ยาสีฟันสูตร3 in 1ให้ลมหายใจของคุณหอมสดชื่นยาวนานฟันขาวสะอาดและลดการเสียฟันอย่างได้ผลยาสีฟันเดนทันไวส์ไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazada หรือโทร095-365-5299 095-365-5300แคลทิเลตแคลเซียม LTONET Plus คอลลาเจนแคลเซียมพิเศษดูดซึมได้ถึง 95% ไม่ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095-365-5299 095-365-5300 ลีจูริสมาลีนนาโนสเปย์สเปรย์น้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นวิตามินอนุภาคนาโนและสเต็มเซลล์กุหลาบจากเทือกเขาแอลป์เพิ่มความสดชื่นและกระจ่างใสได้ตลอดทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazada หรือโทร095-365-5299 095-365-5300น้ำมันรำข้าว B-Werf น้ำมันรำข้าวออร์แกนิกแท้ 100%บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าว B-Werf สนใจสั่งซื้อที่ Lazada หรือโทร095-365-5299
0953655300ครับค่ะกับเข้าสู่ช่วงรายการสุขภาพดีกับไวส์นะคะโดยดร.ภูมิและดร.พัชค่ะกับเราทั้งสองนะคะเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความงามวันนี้อย่างที่เกริ่นในช่วงต้นรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะวันนี้เรามีสเต็มเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์จากพืชนะคะก็สเต็มเซลล์จากกุหลาบเทือกเขาแอลป์นะคะประเด็นนี้สเปรย์น้ำแร่สเปรย์น้ำแร่เนี่ยที่เป็นสเปรย์สเต็มเซลล์จากกุหลาบเนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าในภาพเนี่ยนะคะเป็นดอกกุหลาบจากบนเทือกเขาแอลป์นะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการสกัดพวกสเต็มเซลล์มาจากพืชด้วยค่ะดร.ภูมิใช่ครับทีนี้อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นชื่อทางศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของสเต็มเซลล์เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรถ้าเป็นของพืชนี่ก็จะเป็นไฟโตเซลล์อ๋อเป็นไฟโตเซลล์ไฟโตเซลล์เรียนว่าเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพนะครับเป็นภาพกุหลาบที่จากเทือกเขาแอลป์เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่คนจะรู้จักเทือกเขาแอลป์อยู่แล้วที่ในยุโรปนี่นะครับจะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยโอ้โหหลายพันเมตรเลยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์อากาศดีมากก็จะเรียนว่าพอมันอยู่ที่สูงปั๊บเนี่ยอากาศก็จะแห้งแล้วก็จะหนาวมากแล้วพอสูงปั๊บเนี่ยก็จะใกล้กับทางแสงอาทิตย์ก็จะมีแสง UV อะไรต่างๆนะครับแต่ว่ากุหลาบที่เทือกเขาแอลป์เนี่ยยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใบยังเขียวอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับเอ้ยก็ศึกษาว่าทำไมถึงยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในภูมิอากาศที่ไม่อำนวยกุหลาบของที่เทือกเขาแอลป์จะเป็นสีชมพูครับสดใสแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ในความสูงที่เท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ 3,200 เมตรนะครับโอ้ 3,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยในแล้วเวลาที่เขาสกัดสเต็มเซลล์เนี่ยค่ะเดี๋ยวจากในภาพเนี่ยเขาสกัดสเต็มเซลล์จากกุหลาบเนี่ยเขา สกัดจากส่วนไหนของกุหลาบส่วนของใบนะครับอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ใบอะไรต่างเนี่ยต้องอยู่ที่ใบถ้าใบสมบูรณ์สามารถดูดน้ำสามารถสังเคราะห์แสงแรงต่างได้เนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้นั้นๆเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตัวกุหลาบจากเทือกเขาแอลป์นี่นะครับก็เป็นอะไรที่อยู่ในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้อมหน่วยเลยแต่มันยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยใบมันเนี่ยมีความพิเศษอยู่นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยได้ศึกษาแล้วก็มีการเอาใบมันเนี่ยมาสกัดให้ตัวไฟโตเซลล์หรือสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ตัวอ่อนออกมานะครับแล้วใบกุหลาบนี่มันมีสารอะไรคะที่บอกว่ามันเป็นช่วยในเรื่องของเก็บกักน้ำเนี่ยค่ะครับมีการศึกษาลงไปถึงขนาดว่าตัวใบกุหลาบเนี่ยมีโปรตีนพิเศษอยู่ชนิดนึงที่เรียกว่าดีไฮดรินนะครับตัวดีไฮดรินเนี่ยเป็นโปรตีนที่ช่วยเก็บกักน้ำแล้วก็รักษาผิวให้ไม่แห้งนะครับป้องกันการถูกทำลายต่างๆได้ดีมากครับมันถึงสามารถที่จะอยู่ในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยได้นะครับอย่างนี้เราก็อาจจะต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวสเต็มเซลล์ที่เป็นสเปรย์ตัวนี้กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียกว่าสเต็มเซลล์หรือถ้ามาจากพืชก็เรียกไฟโตเซลล์ไฟโตเซลล์เทคครับใช่ไหมคะประสิทธิภาพของไฟโตเซลล์เทคหรือสเต็มเซลล์จากพืชเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไรคะจริงๆแล้วมีการศึกษาแล้วก็เอาตัวไฟโตเซลล์ของกุหลาบหรือว่าสเต็มเซลล์อันนี้เนี่ยจากพืชเนี่ยมาทดลองแล้วก็สามารถที่จะชะลอความชรานะครับแล้วก็รักษาให้เกิดมีพลังชีวิตของเซลล์ต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสเต็มเซลล์นี้ยังคงอยู่ซึ่งจะทำให้เกิดความอ่อนเยาว์นะครับในร่างกายจะเห็นว่าถ้าคนที่ไปถูกแสงแดดเยอะๆหรือว่ามีมลภาวะเยอะๆเนี่ยถ้าเราได้ตัวสเต็มเซลล์เนี้ยกลับมาก็จะช่วยฟื้นฟูให้สภาพผิวที่ดีขึ้นได้นี่ก็นับว่าทุกๆท่านผู้ชมก็จะได้รู้จักตัวสเต็มเซลล์ที่มาจากพืชกันนะคะในวันนี้ก็จะเป็นรีจูริสสเต็มเซลล์ที่มาจากกุหลาบเทือกเขาแอลป์นะคะในภาพนี้ก็จะเห็นในเรื่องของว่าทำไมจะช่วยในเรื่องของต่อต้านริ้วรอยยังไงนี่คือช่วงวัยต่างๆซึ่งอย่างที่บอกว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีคอลลาเจนมีไฮยาลูรอนิกนะคะตัวพวกนี้จะน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นใช่ไหมใช่ก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นหรือว่าความอ่อนเยาว์ต่างๆเนี่ยก็ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้ามีสเต็มเซลล์เนี่ยเข้าไปมันก็จะช่วยทำใหเป็นการชะลอวัยนะครับครับผมกลับมาถึงเรื่องของสเปรย์กันบ้างนะคะสเปรย์ในวันนี้อยากให้ดร.ภูมิช่วย
โชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะว่ามันรูปร่างหน้าตายังไงจริงๆแล้วอยู่ในกล่องสีแดงนะครับขวดในกล่องสีแดงแต่ว่าขวดข้างในนี่จะเป็นสีขาวสวยเลยนะครับสีแดงเข้ากับกล่องเลยนะคะเนี่ยครับผมตัวนี้จะเป็นสเปรย์ที่จะเป็นออกมาเป็นมิสต์เลยนะครับจะเรียนว่าออกมาเนี่ยเป็นละอองที่ละเอียดมากเลยนะครับก็สามารถสเปรย์ได้ทั่วๆเลยครับผมครับก็จะให้ความสดชื่นแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะครับลดรอยเหี่ยวย่นต่างๆก็นับว่าเป็นสเปรย์ที่เป็นทั้งวิตามินด้วยนะคะเป็นเอสเซนส์แล้วก็เป็นสเต็มเซลล์แล้วมีน้ำแร่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยที่สนใจเนี่ยบางทีเราเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขึ้นเครื่องบินนะคะทำให้ผิวเราแห้งได้ในระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะเราฉีดได้ตลอดเลยป่ะคะใช่ครับสามารถที่จะฉีดสเปรย์ลิจูริสสเต็มเซลล์นี่นะครับได้ต่อเนื่องเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยมากแล้วก็เวลาเราอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยก็จะเกิดได้เรียนว่าแห้งผิวจะแห้งสูญเสียน้ำไปเยอะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำจากผิวของเราได้ครับสงสัยเห็นทีจะต้องขอลองสเปรย์ดูหน่อยได้ไหมคะลองดูได้ครับผมค่ะเดี๋ยวขอลองฉีดเลยนะครับสดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าถามว่าดิฉันเนี่ยก็เขาเรียกว่าแต่งหน้ามาเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าฟองเหมือนสเปรย์น้ำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยหลุดด้วยนะคะก็รู้สึกถึงความเย็นนะคะอย่างแรกคือเย็นมันแตกต่างจากเราสเปรย์น้ำทั่วไปอะค่ะเพราะถ้าเราสเปรย์น้ำทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับโอเคมันเย็นแหละแต่ว่ามันยังไม่ทิ้งความเย็นบนผิวแต่อันนี้ยังรู้สึกว่ามันยังเย็นๆอยู่ที่ผิวหน้าให้ความสดชื่นอยู่นะครับค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเนี่ยตัวนี้จริงๆอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นสเต็มเซลล์จากกุหลาบเทือกเขาแอลนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกลิ่นหอมๆ ของกุหลาบอ่อนๆอยู่ในสเปรย์นี้ด้วยนะครับก็จะหอมสดชื่นด้วยสเปรย์แล้วก็ผิวหน้าก็สดชื่นด้วยสเปรย์แล้วสวยเป๊ะเลยไหมคะสวยเป๊ะเลยครับผมสเปรย์แล้วเป๊ะค่ะอันนี้นอกจากมันเป็นสเต็มเซลล์ที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยแล้วเนี่ยมันยังช่วยกระตุ้นชั้นคอลลาเจนด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับตัวอย่างที่เรียนนะครับพอมันเป็นสเต็มเซลล์เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้มีการเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ตัวอ่อนเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆเนี่ยกลับมาเหมือนกับเป็นเซลล์ที่อ่อนเยาว์แล้วก็มีกลับมามีคอลลาเจนที่ทำให้สดชื่นแล้วก็ตึงๆนะครับลดรอยริ้วรอยได้เดี๋ยวจะถึงช่วงเวลาที่เราจะมีคำถามนะคะอยากให้ท่านผู้ชมที่ท่านอยากทดลองใช้นะคะได้รับผลิตภัณฑ์ไปนะคะก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์026757696แล้วตอบคำถามกับทางสุขภาพดีกับไวส์ของเรานะคะในวันนี้คำถามจะมีอะไรคำถามคะคำถามคงไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็อาจจะถามว่าสเต็มเซลล์จากกุหลาบอันนี้เนี่ยมาจากประเทศอะไรนะครับจากเทือกเขาใช่ไหมครับจากประเทศอะไรมาจากพืชอะไรพืชอะไรอ๋อครับผมมาจากพืชอะไรครับผมเป็นสเปรย์ลิจูริสวันนี้นะคะเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากพืชอะไรก็เดี๋ยวเราจะรอสายท่านผู้ชมนะคะที่สนใจแล้วโทรเข้ามานะครับย้ำเบอร์ที่026757696นะคะ026757696ค่ะครับจริงๆแล้วก่อนจะต่อเนื่องต่อเนี่ยก็ต้องสอบถามทางดร.พัฒน์นิดนึงว่าเท่าที่ทราบเนี่ยของบริษัทไวส์นี่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนกับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับถ้ามีคนสนใจที่จะรับผลิตภัณฑ์อ๋อมีสายเข้าแล้วค่ะอ๋อครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับค่ะตอบคำถามอะค่ะครับคุณอะไรนะครับค่ะตอบคำถามค่ะครับตอบคำถามนะครับตอบได้เลยค่ะลิจูริสเป็นสเปรย์สเต็มเซลล์จากพืชอะไรค่ะค่ะสุดาค่ะครับครับเสียงอาจจะช้าไปนิดนึงเป็นสเต็มเซลล์จากพืชอะไรคะคุณสุดาอ๋อจากกุหลาบเทือกเขาแอลค่ะโอ้ครับเก่งมากครับคุณสุดาอยู่จังหวัดไหนคะอยู่ปทุมค่ะอยู่ปทุมนะคะก็ตอบคำถามถูกแล้วยังไงช่วยฝากที่อยู่และเบอร์โทรไว้นะคะหลังไมค์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็กลับมาที่ของบริษัทไวส์เนี่ยครับที่จะสอบถามทางดร.พัฒน์นิดนึงว่าตัวถ้าเผื่อมีผู้สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องดำเนินการหรือทำยังไงบ้างครับสำหรับตัวลิจูริสเนี่ยครับก็ถ้าตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะดร.ภูมิครับ
ก็สามารถจะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์095-365-5299หรือ095-365-5300นะคะสามารถติดต่อโทรเข้ามาติดที่บริษัทได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มีเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะค่ะน้องตะภูมิมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวสเปรย์ตัวนี้อีกไหมคะจริงๆแล้วในตัวสเปรย์ของ Rejuvenis Marine Stem Cell ตัวนี้นะครับอย่างที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยเป็นสเปรย์น้ำแร่จากสวัสดีค่ะพี่สายเข้าค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณพลครับคุณพลนะครับครับผมครับคุณพลครับตอบคำถามได้เลยครับครับมาจากพืชกุหลาบเทือกเขาแอลครับโอ้ครับผมจริงๆสายถัดไปนี่จะโชคดีนะคะเพราะได้ฟังคำตอบค่ะแต่ก็ถือว่าโทรมาในรายการก็ต้องขอบคุณมากค่ะแล้วจะได้รับสเปรย์ไปใช้นะคะเดี๋ยวคุณพลก็ให้ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับเดี๋ยวจะดำเนินการจัดส่งให้คุณพลครับกลับมาที่ตรงตัวของ Rejuvenis เลยนะครับจริงๆก็เป็นน้ำแร่โบราณจากญี่ปุ่นที่โอกินาวานะครับแล้วก็สำคัญอย่างที่วันนี้คุยกันก็คือเป็นสเต็มเซลล์ของกุหลาบเทือกเขาแอลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ยังมีสารสำคัญต่างๆที่อยู่ใน Rejuvenis Marine Nanosperm เนี่ยอีกหลายตัวเลยนะครับต้องเรียนว่าเป็นวิตามินนาโนไซส์ของ AEC ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นวิตามินที่บำรุงผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นมานะครับแล้วก็ตัววิตามินนี้อย่างที่บอกแล้วนะฮะเป็นนาโนไซส์ก็คือขนาดเล็กก็สามารถที่จะซึมผ่านผิวแล้วก็เข้าไปบำรุงผิวต่างๆได้หมายถึงว่าไอตัวนาโนที่เป็นนาโนไซส์เนี่ยจากเมื่อกี้ที่ดิฉันได้ทดลองเนี่ยก็คือตัวสเปรย์น้ำเนี่ยคือค่อนข้างจะละเอียดมากนะคะนี่แป๊บเดียวซึมไปแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องเช็ดกระดาษเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีนาโนวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งด้วยเหรอคะใช่ครับจะทำให้หน้านี่กระจ่างใสเลยนะครับขาวใสเลยอย่างที่เมื่อสักครู่ดร.พัฒน์ได้สเปรย์นะครับก็คืออันนี้แต่งหน้าแล้วสเปรย์ก็สามารถสเปรย์ได้ไม่ทำให้การแต่งหน้านั้นๆเนี่ยเกิดเรียกว่าเลอะหรือเปื้อนอะไรต่างๆนะครับมันก็ด้วยสเปรย์มันเป็นสเปรย์ที่มิสและเป็นละเอียดมากเนี่ยก็ทำให้เกิดผิวหน้าหลังที่ได้แต่งหน้าไปแล้วเนี่ยก็ยังสดชื่นแล้วก็ยังคงสภาพการแต่งหน้านั้นอย่างสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าก่อนแต่งหน้าแล้วเราได้สเปรย์ตัว Rejuvenis เนี่ยในช่วงก่อนแต่งหน้าด้วยมันจะทำให้การแต่งหน้านั้นๆเนี่ยสามารถที่จะติดทนได้นานแล้วก็อาจจะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับได้ทั้งวันเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เป็นจริงๆหลักของมันเนี่ยคือนอกจากจะเป็นสเปรย์น้ำแร่เนี่ยมันมากกว่าคำว่าเป็นสเปรย์น้ำแร่ใช่ไหมฮะโอ้มากกว่าแน่ๆครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยตัวสำคัญก็คือตัวสเต็มเซลล์จากกุหลาบเทือกเขาแอลนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน A E C ที่เป็นนาโนไซส์นะครับถ้าจะวันนี้จะคุยตัวผลิตภัณฑ์ตัวสารสำคัญที่อยู่ในRejuvenis Marine Stem Cell Spray เนี่ยยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเอาแค่เบื้องต้นนะเวลานี้ก่อนนะครับจะได้ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวสเปรย์นี้อย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับทั้งก่อนและหลังการแต่งหน้าครับแสดงว่านอกจากจะเป็นตัวที่จะตัวเตรียมผิวเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าหรือว่าจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นครับมันยังเป็นลักษณะเป็นมอยเจอไรเซอร์เป็นตัวบำรุงด้วยทั้งวันเลยครับทั้งวันตลอดทั้งวันเลยครับให้ความสดชื่นบำรุงทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยลืมเอาครีมไปไม่ได้เอาครีมทาผิวไปต่างจังหวัดหรือว่า รู้สึกว่าผิวแห้งระหว่างวันแล้วเราแบบทาครีมไปแล้วตอนเช้าหรือกลัวหน้ามันนี้เราก็สเปรย์ได้เลยทำให้ผิวเราไม่แห้งเพราะเราอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะถูกต้องครับดร.พัฒน์ครับก็ดูประโยชน์ของมารีนาโนสเปรย์นะคะก็คือทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ทำมีส่วนผสมของโรสฟลาเวอร์ออยล์ที่เป็นน้ำมันดอกกุหลาบใช่ไหมคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของกุหลาบสดชื่นตลอดนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของต่อต้านเขาเรียกว่าต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนกว่าวัยขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสาระดีๆค่ะสำหรับ Rejuvenis Marine Nano Spray นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณRejuvenis Marine Nano Spray มากนะคะที่เป็น
ผู้มาถามรายการนะคะที่มอบของรางวัลให้กับท่านผู้ชมที่ตอบคำถามถูกนะคะทำไมถึงต้องเลือก Rejuris Marina No Spray ก็เพราะ Rejuris Marina No Spray สเปรย์แล้วสวยเป๊ะนะฮะสวยเป๊ะแล้วก็เป็นสเปรย์ที่มากกว่าสเปรย์น้ำแร่ธรรมดาเพราะว่าเป็นสเปรย์สเต็มเซลล์จากกุหลาบเทือกเขาแอลนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณRejuris มากนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสุขภาพดีกับ Wise นะคะก็คงจะถึงเวลาที่ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาพบกับรายการตามหลักกิโลนะคะวันนี้ไปเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะคุณไพฑูรย์ศรีโฮมผู้ดำเนินรายการจะพาไปเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันค่ะสักครู่ติดตามชมรายการนะคะแล้วก็มาพบกับสุขภาพดีกับ Wise ใหม่ในทุกๆวันจันทร์13 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา 30 นาทีค่ะครับวันนี้สวัสดีครับค่ะครับสวัสดีค่ะโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20 ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0920128920 Caltilate Calcium Altionate Plus Collagen แคลเซียมพิเศษดูดซึมได้ถึง 95% ไม่ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095-365-5299 095-365-5300สหกรณ์เป็นของท่านบริการเป็นของเรารวดเร็วปลอดภัยตรวจสอบได้โทร1661ศูนย์วิทยุแท็กซี่สยามรถสวยรถดีต้องรถแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่สยามจำกัดโทร02-944-5290 084-911-9956ท่านที่มีปัญหาเหล่านี้สายตาสั้นสายตายาวแสบตาแพ้แสงตาแห้งน้ำตาไหลตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสกัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ0985546595นมัสการสังเวชนียสถาน4 ตำบลณประเทศอินเดียเนปาล8 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทยสมายบินตรงสู่พุทธคยาในราคาพิเศษสนใจโทร097-164-4535 083-626-1794สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะหมู่บูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดร.สุภัทราสุวรรณตานนท์โทร081-880-7550น้ำมันรำข้าว B-Werf น้ำมันรำข้าวออร์แกนิกแท้ 100% บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าว B-Werf สนใจสั่งซื้อที่ Lazada หรือโทร095-365-5299095-365-5300รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยปตท.พลังงานที่ยั่งยืน
ทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชุมชนนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิมการฟ้อนรำนั้นก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็ทำให้สุขภาพนั้นแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับที่นี่จังหวัดร้อยเอ็ดครับนอกเหนือจากมีการออกกำลังกายโดยการเต้นลำวงนะครับโดยการลำวงร่วมกันแล้วก็ยังเป็นการบอกข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพให้กับชาวบ้านนะครับถือว่าเป็นความสนุกสนานแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพครับได้สุขภาพดีครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะครับเมื่อก่อนนั้นเวลาจะติดต่อสื่อสารนะครับก็ต้องใช้แปเปอร์และใช้การเดินทางนะครับซึ่งต้องใช้เวลาแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นนะครับแต่ด้วยดิจิตอลในปัจจุบันนะครับทำให้การทำงานของอสม.กับหมอและกับชาวบ้านนั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชนและนี่คือแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ AIS นะครับซึ่งเข้ามาตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านได้อย่างดีครับเดี๋ยวจะให้พี่ดีเนี่ยพาไปดูคนป่วยติดเตียงใช่ไหมครับซึ่งนี่เป็นคนป่วยที่พี่ดีดูแลอยู่ใช่ไหมครับค่ะในละแวกในละแวกนี้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณตาเลยนะตาสุภาพมากคุณตาสุภาพคุณตาสุภาพนี่เป็นอะไรครับเป็นแกเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับนี่มีอุปกรณ์ที่ดูแลเครื่องมือครบเบื้องต้นใช่ไหมครับค่ะเบื้องต้นถ้าว่าเป็นคนไข้ธรรมดาคือให้ชั่งน้ำหนักก่อนครับชั่งน้ำหนักแล้วก็รอบเอวรอบเอวอ๋อชั่งน้ำหนักหรือมาเยี่ยมตามอาการถ้าว่าแกไม่สบายก็แนะนำให้เช็ดตัวเช็ดอะไรเนี่ยอ๋ออย่างที่คุณยายนี่ก็คือเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวใช่ไหมอ๋อแล้วพอหลังจากที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องรายงานเข้าไปในรปสต.ยังไงบ้างครับเวลาเราไปรายงานอ๋อจะมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายเอาบันทึกก่อนบันทึกก่อนบันทึกอ๋อบันทึกว่าวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมยังไงบ้างใช่ไหมครับเป็นยังไงครับความดันปกติไหมอะไรอืมก็จะส่งให้ทางรปสต.รปสต.ที่เป็นหมอที่อยู่รปสต.ใช่ไหมใช่ค่ะเครือข่ายเขาก็จะมันก็จะตรวจดูว่าแต่ละวันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงว่าอาการเพิ่มมากขึ้นหนักขึ้นมาก็จะมาบ่อยหน่อยอ๋อก็จะมาบ่อยครับแอปอสม.ออนไลน์ของเอที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนป่วยยังไงบ้างก็มีที่เราเพราะว่าถ้าส่งรายงานได้รายงานนี่เราต้องถ่ายลงแอปใช่ไหมครับถ่ายลงแอปก็ส่งลงไลน์กลุ่มแอปแล้วก็ถ้าดูคุณหมอดูแล้วถ้าผิดปกติหรืออะไรยังไงก็จะไลน์มาครับให้มาติดตามอีกครั้งนึงอ๋อไลน์มาบอกให้รู้ทันทีเลยว่าตอนนี้มันก็ว่าคุณหมอมาตรวจเองแต่ว่าแค่เราเป็นตัวแทนมาถ้าผิดปกติเราก็เราดูเบื้องต้นก่อนถ้าหากว่าอาการผิดปกติเราก็เดินขึ้นไปทางโน้นก็ลงมาหมอก็จะลงมาเองถ้าหากว่ามันอาการแล้วเมื่อก่อนครับก่อนที่จะมีแอปอสม.ก็ต้องขี่รถไปอ๋อพอดูเสร็จก็ต้องขี่รถกลับไปขี่รถไปส่งอ๋อไปที่กุศลคุณหมอลำบากโอ้ลำบากมากนะตอนนี้มีแอปมีอะไรก็ส่งง่ายอ๋อส่งง่ายส่งเข้าไปอ๋อส่งเข้าไปที่รปสต.เลยให้หมอคุณหมอดูแล้ววินิจฉัยอาการเลยใช่ไหมคะคุณหมอว่าอาการหนักหมอก็จะลงมาดูเองครับครับคุณให้ครับอายุเท่าไรแล้วครับเนี่ยทอกันก็พออ๋อทอกันครับอุ้ยยังทอกันก็พอแต่โอ้ยแต่แข็งแรงกันบวกเก็บบวกไข่ยังไงครับบวกไข่เป็นบวกไข่เป็นยังไปวัดไปว่าได้สบายไปว่าได้โย่แรกไอ้หายหายวัวได้โอ้เป็นกำลังใจให้ครับให้แข็งแห้งกลับมาแข็งแห้งอีกทีนึงครับเนี่ยต้องออกร่างกายดูเป็นกำลังใจออกร่างกาย
ขาก็ต้องขยับยกขายกลองยกขาไหวป่ะครับโอ้ยกขาก็ไหวยกขาก็ไหวคุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราต้องใส่ใจดูแลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเรานะครับทำให้การดูแลรักษานั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือผลดีของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีครับแต่ก่อนนะเราก็จะใช้เป็นหนังสือประสานงานระหว่างอสม.นะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องลงไปช่วยส่งข่าวเองส่งสารเองประมาณนั้นก็จะทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษซื้ออะไรนะครับแต่พอมีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็มีแอปอสม.ออนไลน์ที่ AIS เข้ามาให้ความร่วมมือนะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับในการติดต่อสื่อสารกับอสม.ในการทำงานเพราะว่าพอเรามีแอปเจ้าหน้าที่รพสตก็จะติดต่อทางช่องแอปอสมออนไลน์ซึ่งส่งเอกสารข่าวสารไปถึงอสมอแต่ละหมู่บ้านได้พร้อมกันนะครับก็ประหยัดเวลาทำให้เราไม่ต้องใช้พาหนะไปถึงหมู่บ้านในการส่งสารเนาะแล้วก็อสมอเมื่อได้รับข่าวก็สามารถถ่ายกรอกข้อความแล้วก็ถ่ายส่งกลับคืนมาได้อันนี้ก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับการประสานงานเร็วขึ้นนะครับส่วนมากคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนรับข่าวจากคุณหมอโดยตรงจากพ.โดยตรงมีข่าวสถานการณ์โรคอะไรมั่งสถานการณ์ปัจจุบันไข้เลือดออกระบาดไหมมือเท้าปากระบาดไหมช่วงนี้ถ้ามีโรคอะไรระบาดก็จะดูจากแอปว่าช่วงนี้มีโรคระบาดแล้วนะผมก็จะประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านว่าโรคนี้ใกล้ตัวเราแล้วนะให้ช่วยกันนะไข้เลือดออกตอนนี้ประชากรก็ป่วยไปเท่าไหร่แล้วนะครับให้รู้กันเลยในวันนั้นถ้ามีข่าวปุ๊บต้องรู้เลยนะครับจะได้แก้ไขรวดเร็วมากเราจะคิดว่าค่าตอบแทนจะถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกแต่ที่เราทำกันอยู่คือเป็นจิตอาสาแต่ก่อนนี่ที่ผมเข้ามาเป็นอสม.เนี่ยมันไม่มีค่าป่วยการอะไรพวกนี้นะครับมาด้วยจิตด้วยใจคือเราเห็นประชาชนเดือดร้อนเราจะทำยังไงที่เราจะประสานให้คุณหมอได้เร็วที่สุดขอขอบคุณนะครับทาง AS นะครับที่มีแอปของอสม.ออนไลน์เนี่ยมาให้พวกเราใช้นะครับสามารถถือว่าได้เป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับกลุ่มอสม.เรานะครับที่สามารถจะว่านำส่งงานต่างๆสะดวกสบายมากขึ้นค่าใช้จ่ายลดมากนะครับแต่ก่อนนี้เราใช้รถเครื่องวิ่งนะครับอย่างถ้าเป็นกรรมการของอสม.เนี่ยมันก็ต้องช่วยกันทั้งตำบลนะครับแล้วตำบลเราเป็นตำบลใหญ่พอเรามีแอปอสม.แล้วส่งงานครั้งเดียวเข้ากลุ่มอสม.เลยรู้เรื่องกันหมดครั้งเดียวนะครับก็สามารถจะแก้ไขถ้ามีปัญหาก็แก้ไขก็ได้เลยหรือจะส่งกลับก็ส่งกลับมาได้รวดเร็วเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะครับก็ทำให้ชาวบ้านหลายๆคนซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านนั้นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีที่เพียงพอนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของ AIS นะครับจึงได้มีการพูดคุยกันและก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อซักซ้อมถึงความเข้าใจในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ครับคนไข้ที่เป็นระดับหมู่บ้านเนี่ยกี่คนแล้วก็จดบันทึกนะคะว่าอาการเป็นยังไงดูแลรักษาสุขภาพแล้วดีขึ้นไหมมีเหตุจำเป็นหรือมีอาการสุดหนักไหมจะต้องตามหมอไหมตามรถพยาบาลไหมอย่างนี้เป็นต้นในแอปพลิเคชันตรงนี้มันช่วยทำให้เขาทำงานได้รวดเร็วขึ้นคือไปดูคนไข้ปุ๊บถ่ายรูปอาการบอกบรรยายเสร็จปรึกษากับทางหมอส่งผ่านแอปหมอให้คำปรึกษามาทันทีก็รวดเร็วทันการพอดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรพ.สต.นำร่องนะครับซึ่งอยู่ที่ภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็หลังจากที่นำร่องจากรพ.สต.บ้านนาเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับก็จะมีการขยายต่อไปยังรพ.สต.ต่างๆนะครับที่ภาคอีสานนะครับซึ่งเชื่อว่ารพ.สต.ต่างๆนะครับจะให้ความสนใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นประโยชน์และก็ช่วยทำให้การทำงานระหว่างหมอและก็อสม.นะครับมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหากว่ามีรพ.สต.หรือว่าอสม.หน่วยงานใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์หรือว่าติดต่อไปที่ call center 1175หรือว่าเข้าไปสู่ที่เว็บไซต์ www.osmonline.com ได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะสมัคร
ขอรับใช้บริการนะครับซึ่งทาง AS นั้นได้มอบให้กับอสม.และได้มอบให้กับรพสต.ทั่วประเทศฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับมาที่เมืองร้อยเอ็ดนะครับพลาดไม่ได้นั่นก็คือต้องมาดูโอท็อปนะครับซึ่งเป็นของดีของเมืองร้อยเอ็ดวันนี้ผมมาที่อำเภอเสรภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูการทำถั่วคั่วทรายนะครับซึ่งถั่วคั่วทรายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าถั่วคั่วทรายใช่ไหมครับทำไมถึงเรียกว่าถั่วคั่วทรายครับก็ใส่ทรายเข้าไปใส่ทรายเข้าไป5 กิโลถั่ว2 กิโลถั่ว2 กิโลค่ะอันนี้เป็นโอท็อปของชาวบ้านที่ร่วมกลุ่มกันทำใช่ไหมครับใช่ค่ะเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นมาจากแรงเกิดขึ้นมายายตอนนั้นยายเป็นเด็กพี่สาวเขาคั่วไปแล้วก็จับมาคิดเอาตอนเรามีครอบครัวไม่มีอะไรทำก็เลยต้องเอาทรายนี่มาใส่กระทะแล้วก็เอาซื้อถั่วกระปี๊บนึง40 บาทแต่เดี๋ยวนี้300 บาทแล้วค่ะถั่วค่ะปี๊บนึงเมื่อก่อน40 บาทแต่ตอนนี้300 บาทแล้วค่ะทำไมถึงคิดว่าเอามาถั่วเอามาคั่วมันก็เป็นรายได้ไอ้พิเศษคือเราไม่มีงานทำครับก็ต้องทำถั่วก่อนแล้วพอคั่วเสร็จแล้วราคามันเป็นยังไงคั่วเสร็จแล้วเราก็ไปทำอัดใส่ถุงอย่างนี้อ๋ออัดใส่ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งตามร้านแล้วก็อย่างที่เห็นโอ้พวกพี่ๆก็คือกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมครับอันนี้คุณยายอะไรคุณป้าอะไรครับคุณป้าสมศรีคุณป้าสมศรีโอ้โหมีแต่ป้าๆทั้งนั้นเลยครับมาช่วยกันทำเอานี่มาช่วยกันทำใช่ไหมเนาะแล้วผัดกลุ่มกันหมดคือเริ่มจากแบ่งกลุ่มกันใช่ไหมครับแบ่งกลุ่มกันคนสองคนที่คั่วจ้าแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนยังไงฮะคั่วเสร็จก็เทแล้วก็ไปคัดออกไอ้ที่เม็ดมันสวยกองทรายออกอ๋อเอาเลือกเอาว่าเม็ดไหนสวยเม็ดไหนสวยแล้วก็คัดสรรเอาไอ้เม็ดที่ไม่สวยทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ไปแกะเปียกครับเปียกมันก็ออกไปเป็นเม็ดที่เราทำนี่ค่ะโอ้ถ้างั้นมันจะทิ้งไปไม่ได้ครับจะให้คนอื่นกินก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีกำไรเลยค่ะก็เลยต้องทำแบบนี้ก่อนค่ะเอาคัดเกรดออกมาว่าตัวไหนสวยแล้วก็ใส่ถุงหนึ่งใช่ถ้าไม่สวยแล้วก็แกะเปียกค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ถุงขายแล้วขายจำหน่ายยังไงครับจำหน่ายตามร้านของชำค่ะไปตามรถคือมีรถไปส่งให้ตอนนี้ดูกระบวนการคั่วแล้วต่อไปเป็นยังไงครับเราลองคุณยายลองไล่ให้ดูสิครับต่อไปหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วคั่วเสร็จแล้วก็เทใส่ตรงนั้นค่ะมีตะแกรงเทใส่ตะแกรงค่ะแล้วก็ออกไปอันนี้ใช้เวลาคั่วนานไหมครับ30 นาทีค่ะ30 นาทีจ้าหนึ่งปิ๊บก็ได้3ร้อนไหมครับคุณยายครับเนี่ยร้อนทั้งวันควันไฟแล้วก็ร้อนค่ะทุกอย่างก็ลำบากอยู่แต่ก็ต้องทำเพราะว่าเราไม่มีงานทำครับอ๋อช่วงที่ไม่มีงานทำแล้วก็มาช่วยรวมกลุ่มกันทำใช่ทำไมต้องมาคั่วสายครับคั่วอย่างอื่นไม่ได้คั่วแกลบคั่วอะไรอย่างอื่นไม่ได้ค่ะแกลบมันจะไหม้มันไม่อร่อยมันไม่หอมอันนี้มันหอมด้วยถ้าเราคนไปนานๆมันก็หอมด้วยอ๋อมันได้รสชาติความหอมของทรายที่ออกมาใช่ไหมครับใช่เขาเป็นธรรมชาติของเขาทุกอย่างเลยนี่ยายคิดเองหรือว่าต้องคั่วสายใช่เปลือกมันไม่แตกแล้วทรายเปลือกมันไม่แตกไอ้ไม่ดำด้วยค่ะถ้าเราคนแบบนี้ไม่ดำไม่เปียกมันจะไม่เป็นอะไรเลยเอาไปประกวดเขาบอกคั่วไหมเนี่ยคั่วค่ะดูสิมันก็ไม่ได้คั่วเลยนะใช่เหมือนกับว่ามันยังไม่เห็นคือถ้าเกิดปกติแล้วเวลาเราเจอถั่วทั่วไปแล้วมันจะมีสีดำๆเปลือกดำๆอันนี้เปลือกเหมือนกับถ้าเราคั่วแบบนี้มันก็อย่างนี้แหละมันไม่ดำหรอกค่ะแต่ข้างในมันทานได้อร่อยอยู่มันไม่ดำข้างในมันแตกต่างที่มันกรอบดีอ๋อมันกรอบดีค่ะเก็บไว้นานอ๋อเวลา1เดือนยังกินได้ค่ะคือปกติเวลาเราเอาคั่วลิสงมามันจะมีกลิ่นหืนๆมันถ้าไม่ได้คั่วมันหรือว่าบางทีมันเน่าอันนั้นมันไม่สุกค่ะมันจะมันท้องจะอืดอันนี้กินไม่อืดค่ะครับอ๋อไม่อืดเลยค่ะอ๋อเทไปเพราะมันทรายมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเห็นไหมอ๋อร่อนทรายเข้าไปโอ้กว่าจะได้แต่ละครั้งนึงเหนื่อยนะเพราะขั้นตอนทำยากพอสมควรเลยนะใช่แต่เราก็ต้องทำเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำค่ะอ๋อใช้เวลาว่างใช่ไหมครับใช้เวลาว่างวันนี้ครัวหมดแล้วนะก็ครัวเดี๋ยวกำลังปัดอยู่กำลังปัดอยู่ปัดเพื่ออะไรครับคุณยายครับ
ปัดไปเพื่ออะไรครับปัดไปให้มันทรายมันก็ออกหมดพอให้ทรายมันปลิวตรงนี้มันแตกใช่ไหมคะเรากระแทกมันไปกระแทกมันมามันก็ออกค่ะอ๋ออ๋อทรายมันก็ออกไปครับประสาทออกไปตัวนี้มันมีตัวแตกด้วยครับถ้ามันแตกอย่างนี้เราประสาทไปเรื่อยๆมันก็ออกไปเราไปแกะมันก็มีทรายกินไม่ได้ก็ทิ้งไปอย่างนี้ค่ะอ๋อตรงนี้พอหรือยังคะโอเคพอแล้วโอเคหรือยังพอแล้วยังแข็งแรงคุณยายอายุเท่าไหร่ยังแข็งแรงยังปัดได้แบบ68อันนี้มาสู่การพอหลังจากที่ปัดเสร็จก็จะมาสู่อันนี้ครับมาทำอะไรต่อครับตอนนี้เราคัดเสร็จแล้วเอามาคัดเราใช้อะไรแกะฮะไม้ค่ะไม้ทำเองค่ะนี่ภูมิปัญญาเราภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคือปกติเวลาแกะเราก็ต้องใช้มือแกะอย่างนี้ฮะแกะเนี่ยถ้าใช้มือมันก็เจ็บค่ะอ๋อมือเจ็บใช่ไหมเพราะมันร้อนอยู่กันร้อนอย่างเงี้ยเออจะใช้ไม้แกะใช่ไม้มันบีบแก๊กทีเดียวเลยเหรอไม้เราทำเองโอ้ขายแล้วก็มีไม่ได้ซื้อนะก็ใช้วิธีตั้งนี้เลยไปปลูกเอาเลยนี่พอแตกปุ๊บเราก็แกะลงไปเลยครับทำหลายๆคนนี่ก็สนุกใช่ไหมครับแล้วเราวันหนึ่งเราทำเยอะขนาดไหนครับวันหนึ่งวันหนึ่งสองปีบถึงสามปีบค่ะสองปีบถึงสามปีบถ้าสี่ปีบนี่ไม่ได้มันมืดเอามันมืดก่อน ได้แค่สองปีบสามปีบสี่ปีบไม่ได้ละมืดมันมองไม่เห็นเพราะอายุมากแล้วเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยมันเมื่อยมันเมื่อยเลยชนาชุมชนก็บอกยายว่ายายถั่วยายไปถึงเมืองนอกแล้วนะล่ะฮะทำไมเหรอเขาไปขายสนามบินแล้วขึ้นเครื่องไปเลยเอาไปขายที่สนามก็เลยไปเลยล่ะใช่ไม่ใช่ยายส่งไปนะส่งไปแค่ร้อยเอ็ดนะซื้อไปนะพัฒนาเขาไปที่สนามบินใช่พอสนามบินเขาก็ส่งไปเมืองนอกเลยโอ้เขาจะซื้อกินเขาขึ้นเครื่องบินเขาจะซื้ออะไรไปกินแก้เออแก้เหงาเอาเลยขึ้นเครื่องบินไปถึงเมืองนอกเราไม่ส่งไปแล้วเขาซื้อกินต่างเขาระหว่างทางใช่ไหมระหว่างเหงาไหมโอ้แต่กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแทนดูก่อนอันนี้เราทำที่เดียวหรือเปล่าที่เดียวในโลกหรือในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยที่เดียวในอำเภอเสพในอำเภอเสพผมก็ไม่เห็นที่อื่นนะน่าจะเป็นที่เดียวในโลกในประเทศไทยในประเทศไทยไม่รู้ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นหอมอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นหอมมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาไม้มาทำแล้วก็กลิ่นแล้วมันกรอบกรอบแล้วหอมอร่อยอันนี้ไม้มันก็เวลาเราทำมันก็ปอกแปะปอกแปะปอกแปะนั่งได้ปกตินี่เวลาเราทานเยอะๆมันจะท้องไม่อืดค่ะแต่ท้องไม่อืดไม่เพราะอะไรครับก็อันนี้มันสุกมันสุกมันได้ที่มันอ๋อสุกได้ที่มันจ้ะมันก็มันดูดทรายดูดออกไปหรือเปล่ามันคิ้วเหม็นๆอ่ะกินเหินๆค่ะอ๋อมันจะเป็นกินเหินๆวันนั้นท้องอืดท้องอืดใช่ไหมครับอันนี้ไม่เป็นอืมโอ้นี่ทำออกมาเสร็จเนี่ยเป็นโอท็อปของชาวบ้านที่นำไปขายใช่ไหมนำไปจำหน่ายแล้วเราจำหน่ายยังไงครับอันนี้20 บาท20 บาทหนึ่งถุงละ20 บาท20 บาทแล้วก็ส่งไปยังร้านค้าโชว์หวยต่างๆใช่ไหมครับมีคนมารับยังไงบ้างครับคุณยายครับมีมารับที่บ้านก็ใช้ตัวนั้นด้วยตัวนี้ใช้ตัวนั้นด้วยตัวนี้ด้วยอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ถ้าสั่งอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นค่ะทีนี้ก็ยังมีอันนี้เป็นรูปแบบของฝากใช่ไหมครับคุณยายครับอันนี้เป็นรูปแบบของฝากเอาลองอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวมันมีสีสันเยอะแยะใครเป็นคนออกแบบสีสันให้ยายใจค่ะขอยายใจออกแบบไหนคะยายใจครับอ๋อนี่ยายอ๋อยายใจที่ออกแบบเองอ๋อประธานอ๋อเป็นประธานกลุ่มครับอ๋อที่ออกแบบเองนี้แล้วก็ถุงแบบนี้สวยนะที่ร้อยเอ็ดค่อยมีค่ะอันนี้ดอกอะไรครับอันนี้ก็สักอันนี้เป็นดอกอะไรไม่รู้นะผมรู้แต่ว่ามันสวยอ๋อดอกมันสวยก็เลยเอามาผมนึกว่าดอกสวยที่สองเป็นแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นสวยที่สองมันไม่น้อยอ๋อนี่สวยขอเป็นกลุ่มแปรรูปขอให้เราเป็นตัวนี้ก็เลยเป็นไปก่อนอ๋ออันนี้แกะเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้แหละแล้วห่อแตกต่างเลือกออกมาเรามาแกะตัวนี้ค่ะแกะตัวนี้เปียกมันก็เอาไปทำปุ๋ยเปิดไปทำปุ๋ยนึกถึงแต่สมัยเป็นเด็กเลยครับเนี่ยซื้อกินแต่ไม่รู้จำไม่ได้ก็ก่อนมันเท่าไหร่สองบาทสามบาทใช่ไหมครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนยายทำ10 บาทได้14ถุงแต่เป็นถุงละบาทถุงละบาทสมัยนั้น20กว่าปีมั้งครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กใช่เพราะว่ายายทำแต่เป็นถุง20ตอนนี้5 บาทแล้วใช่แต่ยายทำคนเดียว8 ปีโอ้
ระบายออกมาไม่เป็นเลยเหรอครับอืมแต่มันหอมเนาะกลิ่นรสกลิ่นแล้วก็หอมถ้าไม่ใส่ใจมันจะว่าหอมอืมทั่วขั้วสายใหญ่ใจไปไกลทั่วโลกเอครับขอบคุณคุณยายมากขอบคุณทุกเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความกันทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเราได้ไปที่ภาคอีสานคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆนะครับยังมีขึ้นอีกมากมายในรายการตามหลักกิโลนะครับสัปดาห์หน้านั้นรายการตามหลักกิโลจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับยิ้มใจดิ